วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือ TNN Tech Reports Weekly ค่ะกลับมาพบกับดิฉันชนวัจรานนท์เช่นเคยนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยฝีมือคนไทยค่ะและหุ่นยนต์ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักมีชื่อที่ทำให้เรายิ้มตามได้ในทันทีว่าแฮปปี้ค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ True Digital และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยงานบุคลากรที่ต้องทำงานบริการในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมไทรอยที่ต้องกลืนสารกัมมันตรังสีและที่สำคัญค่ะหลังจากที่หุ่นยนต์ตัวนี้ได้สร้างคุณค่าให้กับสังคมก็ได้รับรางวัลเลิศรัฐซึ่งถือว่าเป็นรางวัลระดับดีเด่นของประเทศในสาขาบริการภาครัฐประเภทนวัตกรรมบริการด้วยค่ะตัวหุ่นเองเนี่ยมันจะถูกรับน้ำหนักค่อนข้างมากถ้าเราเทียบกับการส่งของปกติเพราะว่ามันต้องรับสารไอโอดีน131อยู่ด้านในซึ่งมันมีน้ำหนักค่อนข้างสูงการใช้น้องแฮปปี้ทำให้ปริมาณรังสีลดลงมากกว่า20เท่าเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ปลอดภัยแน่นอนเจ้าหน้าที่ก็มีความสุขเพราะว่าเขาทำงานด้วยความปลอดภัยผมว่ามันเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เอาเทคโนโลยีมาใช้เร็วที่สุดเพราะมันช่วยชีวิตคนไงเทคโนโลยีอะไรที่พร้อมคนพร้อมจะเอามาใช้เราเองก็คิดอย่างนั้นสิ่งที่เราร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากนอกโรงพยาบาลจากผู้ชำนาญการต่างๆเนี่ยมันก็ออกมาเป็นของจริงได้มันเป็นความภูมิใจมากกว่าแค่รางวัลที่ได้วันนี้รายการของเราพิเศษมากๆเดี๋ยวยังไงเราจะมาลงลึกเลยค่ะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังของการพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะที่จะมายกระดับวงการสาธารณสุขไทยแต่ว่าตอนนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมไทรอยก็คือการให้สารไอโอดีนซึ่งสารนี้เป็นกัมมันตรังสีที่แผ่รังสีไปรอบๆค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีวิธีการป้องกันที่ดีก็อาจจะทำให้บุคลากรทางการแพทย์อาจจะได้รับความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากรังสีที่สะสมเป็นระยะเวลานานและด้วยเหตุนี้แหละค่ะทาง True Digital จึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยในการพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั้งนี้ยังเป็นการลดภาระสร้างความปลอดภัยแล้วก็ลดความกังวลให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการได้รับรังสีด้วยค่ะมะเร็งต่อมไทรอยด์เป็นเนื้อร้ายที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าของลำคอจากการศึกษาระหว่างปี2013ถึง2018พบว่าคนไทยไม่ต่ำกว่า 2,800 คนมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์จากข้อมูลทะเบียนมะเร็งในประเทศไทยปี2020ที่ผ่านมาครับมะเร็งต่อมไทรอยด์ถ้ามีการพยากรณ์โรคที่ดีมีโอกาสรอดชีวิตสูงเกือบ 100% หากเป็นในระยะเริ่มแรกและได้รับการรักษาที่เหมาะสมอย่างทันท่วงทีซึ่งหนึ่งในวิธีการรักษาที่เหมาะสมก็คือการรับประทานสารกัมมันตรังสีไอโอดีนหรือที่เรียกว่าการกลืนน้ำแร่รังสีเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งแต่วิธีการดังกล่าวก็ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากในช่วงการรักษาด้วยรังสีไอโอดีนจำเป็นต้องแยกผู้ป่วยให้อยู่ในห้องที่มีผนังตะกั่วซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันรังสีครับการให้สารรังสีไอโอดีนแบบเดิมนะคะก็คือว่าเจ้าหน้าที่นักรังสีการแพทย์เนี่ยค่ะเขาก็ต้องใช้รถเข็นค่ะซึ่งรถเข็นทำตะกั่วเข้าไปในห้องคนไข้แล้วก็ใส่เสื้อซึ่งเป็นเสื้อตะกั่วที่หนักมากเสร็จแล้วก็ไปในห้องคนไข้ซึ่งโพสเทสตรงนี้ค่ะขั้นตอนนี้เขาได้รับรังสีตลอดเวลาในส่วนของพยาบาลเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเวลาคนไข้แอดมิดในโรงพยาบาลก็จะต้องเช็คสัญญาณชีพหรือเรียกว่าไวทัลไซน์นะคะซึ่งการที่เขาต้องเข้าไปวัดด้วยตัวเองเนี่ยเขาก็ต้องใส่เสื้อตะกั่วเข้าไปวัดเข้าไปดูว่าคนไข้วัดถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปวัดไวทัลไซน์ได้บ่อยๆเพราะว่าเนื่องจากความปลอดภัยทางด้านรังสีหลังจากที่ผู้ป่วยรับประทานสารรังสีไอโอดีนเข้าไปแล้วจะมีการแผ่รังสีออกมาจากตัวผู้ป่วย
วยนะครับซึ่งมีปริมาณสูงมากโดยเฉพาะในวันแรกคณะกรรมการระหว่างประเทศด้วยการป้องกันอันตรายจากรังสีหรือ ICRP กำหนดระดับการได้รับรังสีที่ปลอดภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ไม่ควรเกิน50มิลลิซีเวิร์ตต่อปีเท่านั้นซึ่งถ้าหากได้รับรังสีเกินค่าที่ปลอดภัยอาจจะเพิ่มโอกาสในการกลายพันธุ์ของเซลล์ในร่างกายหรือความผิดปกติอื่นๆยิ่งถ้าหากทำงานกับรังสีอย่างต่อเนื่องก็ต้องงดกิจกรรมเกี่ยวกับรังสีไปช่วงหนึ่งซึ่งแน่นอนว่ามีผลกับการปฏิบัติงานด้วยครับทั้งหมดนี้จึงนำไปสู่ความต้องการแก้ไขปัญหาของฝ่ายรังสีวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในประเทศและสามารถใช้งานได้จริงและความต้องการนี้ก็ส่งไปถึง True Digital ที่มีเทคโนโลยีหุ่นยนต์บริการและระบบสัญญาณ 5G ที่มีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวครับตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยคือตัวเดียวกับที่เราเห็นตามร้านอาหารหรือการทำส่งวัคซีนหรือต่างๆในโรงพยาบาลนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันจะถูกรับน้ำหนักค่อนข้างมากถ้าเราเทียบกับการส่งของปกติเพราะว่ามันต้องรับสารไอโอดีน131อยู่ด้านในซึ่งมันมีน้ำหนักค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเบรกของมันการโยกย้ายสายของมันเองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับในตัวหุ่นยนต์เพื่อมาเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้ครับเทคโนโลยีเนี่ยมีความสำคัญกับนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยน้อยกว่าครึ่งมากกว่าครึ่งคือความรู้ของคุณหมอและพยาบาลและการช่างสังเกตของทีมงานร่วมกัน AIของหุ่นกับ 5G เนี่ยตอนนี้มันผลักดันให้หุ่นยนต์ทำได้หลายเรื่องมากพูดง่ายว่าแพลตฟอร์มของหุ่นหรือว่าโครงของหุ่นเนี่ยเรามีอยู่แล้วพร้อมเทคโนโลยีที่ประกอบเป็นตัวมันเพียงแต่ว่าหุ่นเนี่ยจะเอามาต่อจิ๊กซอยังไงให้มันเหมาะกับงานนั้นๆในที่สุดมาลงเอยที่น้องแฮปปี้เพราะว่าทำความสุขให้กับทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งคนไข้หุ่นยนต์แฮปปี้แม้จะมีพื้นฐานจากหุ่นยนต์บริการในร้านอาหารแต่ก็ได้รับการปรับปรุงและต่อยอดเพื่อทำหน้าที่สำคัญก็คือขนส่งสารรังสีไอโอดีนที่อยู่ในรูปแบบของแคปซูลเพื่อส่งให้กับผู้ป่วยพร้อมกับดูแลให้ผู้ป่วยรับประทานได้อย่างถูกต้องโดยความสามารถหลักของหุ่นยนต์แฮปปี้มีอยู่ด้วยกัน4ด้านครับความสามารถแรกก็คือการส่งสารกัมมันตรังสีไอโอดีนและดูแลให้ผู้ป่วยรับประทานสารรังสีไอโอดีนได้อย่างถูกต้องในห้องพักผู้ป่วย2คือระบบแพทย์ระยะไกลผ่านระบบวิดีโอคอลที่ช่วยให้แพทย์และพยาบาลและผู้ป่วยสามารถสื่อสารหากันได้อย่างปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง3วัดสัญญาณชีพจรของผู้ป่วยโดยเชื่อมโยงข้อมูลภาพและผลตรวจแบบเรียลไทม์พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์และ4คือการตรวจสอบการเปรอะเปื้อนในพื้นที่ให้บริการหรือห้องพักผู้ป่วยภายหลังจากที่ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลครับหุ่นยนต์แฮปปี้ติดตั้งแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนขนาด250วัตต์ชั่วโมงสามารถทำงานได้ต่อเนื่องสูงสุด 8-10 ชั่วโมงและใช้เวลาในการชาร์จ8ชั่วโมงเช่นกันในขณะที่ส่วนสำคัญของหุ่นยนต์คือกล้องและระบบวัดรังสีซึ่งทำหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ที่เผชิญความเสี่ยงในการรับรังสีในอดีตที่ผ่านมาครับหลักๆของในตัวหุ่นตัวนี้แล้วกันอย่างแรกเลยที่ทำให้หุ่นมันเดินและหลบหลีกเองได้เนี่ยก็ประกอบด้วยตัวไลดาร์เซ็นเซอร์ที่เราเห็นในเทคโนโลยีรถขับอัตโนมัตินั่นแหละครับทีนี้ตัวหุ่นเองเนี่ยได้ถูกปรับบาลานซ์ทั้งตัวล้อนะครับแล้วก็การปรับโชคทุกอย่างครับเพราะว่าด้วยน้ำหนักของมันเองคือหนักมากๆครับหนักเท่าน่าจะเป็นลูกโบลิ่งลูกหนึ่งทุกอย่างกดบนศูนย์กลางลองนึกถึงความอันตรายมันถ้ามันเดินมาปั๊บเนี่ยมีพยาบาลมีรถเข็นแบบตัดโดยอัตโนมัติเนี่ยแล้วคอนเทนมันไม่สามารถสร้างบาลานซ์กับตัวล้อได้เนี่ยมันสามารถกระแทกมาได้เลยครับอย่างที่2เนี่ยก็คือตัวกล้องที่อยู่บนหุ่นนะครับกับตัวไมโครโฟนกล้องตัวแรกเนี่ยที่เห็นตรงนี้ก็คือเอาไว้สำหรับการคุยทางไกลนะครับระหว่างคุณหมอกับผู้ป่วยพอมาตัวที่2ด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวที่เอาไว้สำหรับการเปิดตู้ออกมาแล้วก็สามารถที่จะเห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยหยิบยาไปยังไงกินยายังไงเพราะว่าถ้าผู้ป่วยกินไม่ถูกต้องทำหกหรือแม้กระทั่งปิดอุปกรณ์บรรจุเนี่ยไม่สนิทแล้วออกมาเนี่ยสารที่เป็นไอโอดีน131ก็สามารถหลุดออกมาด้านนอกห้องได้แล้วก็ตัวสุดท้ายที่เราทำงานร่วมกับไกเกอร์มิเตอร์นะครับก็จะเป็นระบบ image processing พอมันอ่านค่าออกมาเป็นตัวอนาล็อกครับแล้วก็ให้ตัว AI มันเรียนรู้ว่าถ้ามันอ่านออกมาเป็นค่านี้แล้วก็แทนออกมาบนกราฟกราฟเนี่ยจะแสดงผลออกมาเป็นเหมือนกับฟลอร์แปนแต่ว่ามันก็จะแทนสีออกมาเราแทนจากแดงไปเขียวก็คือพอเห็นตรงไหนเป็นจุดแดงนั่นหมายความว่าบริเวณนั้นเนี่ยยังมีความอันตรายของสารรังสีอยู่ความสามารถที่กล่าวมาเกิดจากการประมวลผลแบบออนไลน์ผ่านระบบคลาวด์แต่ห้องสำหรับดูแลผู้ป่วยที่ต้องรักษาด้วยกัมมันตรังสี
ต้องเป็นห้องที่ออกแบบมาเป็นพิเศษผนังต้องบุด้วยตะกั่วหนาอย่างน้อย1เซนติเมตรเพื่อป้องกันกัมมันตภาพรังสีซึ่งแน่นอนว่าโครงสร้างนี้จะกระทบกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีผลโดยตรงกับการเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ด้วยเช่นกันครับตะกั่วเนี่ย1เซนเนี่ยมีความหนาเท่ากับอิฐแดง12ก้อนนะครับสัญญาณต่างๆจะเข้าไปยากมากแล้วก็ติดตัวเราเตอร์แยกที่เป็นระบบ 5G ของ True ด้านนอกครับยิงเข้ามาแล้วก็ให้หุ่นสามารถที่จะรับสัญญาณในห้องแล้วก็เดินเข้าไปได้หุ่นยนต์แฮปปี้มีความสามารถในการเคลื่อนตัวด้วยล้อผ่านทางเดินในโรงพยาบาลตามแผนที่ในฐานข้อมูลเพื่อพบผู้ป่วยจากนั้นนะครับเมื่อเข้าไปในห้องผู้ป่วยจะแสดงสีหน้าผ่านหน้าจอเพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายแจ้งสถานะการทำงานรวมถึงขั้นตอนการรักษาผ่านลำโพงโต้ตอบกับแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ผ่านกล้องและไมโครโฟนผู้ป่วยสามารถวัดความดันโลหิตและชีพจรตามคำแนะนำของแพทย์ผ่านหน้าจอรวมถึงการหยิบยาที่ถูกต้องเช่นการสวมถุงมือก่อนหยิบแคปซูลรังสีไอโอดีนเพื่อลดโอกาสการเปื้อนเปื้อนของรังสีและเมื่อผู้ป่วยกลับบ้านนะครับหุ่นยนต์แฮปปี้ก็จะวัดระดับรังสีผ่านเครื่องวัดไกเกอร์เพื่อดูปริมาณรังสีตกค้างในรูปแบบของแผนที่ในห้องพักเพื่อให้ผู้ดูแลเข้ามาทำความสะอาดได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยในขณะที่ตัวหุ่นยนต์เองก็สามารถจอดทิ้งไว้ในพื้นที่เฝ้าระวังเพื่อให้รังสีสลายไปหากมีการเปื้อนเปื้อนและเช็ดทำความสะอาดเพื่อนำกลับมาใช้งานต่อไปครับโดยการใช้น้องแฮปปี้ทำให้ปริมาณรังสีลดลงมากกว่า20เท่าเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็มีความสุขเพราะว่าเขาทำงานด้วยความปลอดภัยก็ไม่ต้องกังวลว่าในอนาคตจะมีเกิดโรคร้ายแรงกับเขาหรือเปล่าอันที่2คนไข้นะคะผู้รับบริการก็มีความสุขครับเราก็รู้สึกว่าเราประสบผลสำเร็จในการนำหุ่นยนต์มาใช้หุ่นยนต์แฮปปี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีการเก็บข้อมูลการทำงานอย่างต่อเนื่องแต่ทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสหรือว่า encrypted ก่อนที่จะส่งไปยังคลาวด์และข้อมูลที่เก็บก็เป็นเพียงข้อมูลเชิงกายภาพเช่นการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์รวมถึงการบันทึกการทำงานทั่วไปเพื่อใช้เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลการรักษาของโรงพยาบาลซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA ครับคือโดยปกติแล้วตัวหุ่นเนี่ยจะไม่เก็บข้อมูลที่เป็นของผู้ป่วยแต่ว่าสิ่งที่มันเก็บเนี่ยก็คือว่าการให้ยาเทียบกับอาหารต่างๆที่ให้ไปการเก็บของมันเนี่ยก็คือเก็บบนคลาวด์หลังจากนั้นเนี่ยหมออาจจะเอา data ตัวนี้เข้ามาเทียบก็หลังจากนั้นมันก็จะถูกรีเซ็ตไปความปลอดภัยในแง่ข้อมูลทั้ง PDPA ทั้งมาตรฐานระดับสูงต้องตามนั้น 100% หรือเกินกว่านั้นด้วยซ้ำระบบเซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์ต่างๆพวกนี้ก็ต้องปลอดภัย 100% เราก็มีทีม Cyber Security ที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยพวกนี้มาดู process พวกนี้เต็มตัวกันการเก็บข้อมูลต่างๆทำให้ทีมนักพัฒนาพบความเป็นไปได้ในการต่อยอดหุ่นยนต์แฮปปี้เช่นการเพิ่มจำนวนเพื่อให้การทำงานไหลลื่นมากขึ้นไปจนถึงการเพิ่มความสามารถของหุ่นยนต์หรือแม้แต่ต่อยอดไปสู่การใช้งานในการช่วยผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นโรคมะเร็งในอนาคตครับนอกจากที่จะดูแลผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์แล้วเรายังรักษาผู้ป่วยอื่นเช่นผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคมะเร็งต่อมหมวกไตด้วยสารกัมมันตรังสีซึ่งเราสามารถที่จะมาช่วยตรงนี้ได้ถ้าจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะก็อย่างตอนนี้พยาบาลจะต้องฉีดสารเภสัชรังสีให้กับผู้ป่วยพยาบาลก็จะได้รับรังสีเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะพัฒนาเป็นมีหุ่นยนต์ช่วยฉีดสารเภสัชรังสีแทนพยาบาลซึ่งอันนี้มันก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปได้เรื่อยๆเทคโนโลยีทุกวันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว AI Vision ที่จะมาต่อยอดให้ตัวมันเองฉลาดมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเฟส2ที่เรากำลังจะเริ่มทำกับทางทีมจุฬาก็คือการสแกนไปที่คอเลยโดยที่หมอไม่ต้องเข้าไปอีกแล้วเพราะปัจจุบันนี้ถูกทำด้วยคนอยู่มันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนเดิมก็คือจะเบ็ดเสร็จโดยที่ให้หุ่นเข้าไปแทนซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจับมือกับ True Digital เพื่อใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ในการได้รับรังสีในขณะเดียวกันการพัฒนาหุ่นยนต์แฮปปี้ก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นสู่การยกระดับการให้บริการในภาคสาธารณสุขของไทยช่วยทั้งเพิ่มศักยภาพในการรักษาและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในเวลาเดียวกันเลยครับเห็นไหมคะว่ากว่าจะออกมาเป็นหุ่นยนต์แฮปปี้ที่ทำให้ทั้งผู้ป่วยรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ยิ้มได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะทั้งจากปัญหาหน้างานเองไปจนถึงข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้การแก้ปัญหาครั้งนี้ทำได้ตรงจุดตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุดนั่นเองค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดวิสัยทัศน์จากผู้บริหารทั้งจากฝั่งของทางโรงพยาบาลเองไปจนถึงผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีซึ่งช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกมุมมองที่น่าสนใจกันค่ะหลังจากช่วงที่แล้วนะคะที่เราได้เห็นองค์ประกอบภายในของน้องหุ่นยนต์แฮปปี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงได้เห็นด้วยว่าหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงสร้างความสุขให้กับผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์หลังจากที่พวกเขาต้องทานสารกัมมันตรังสีไอโอดีหรือที่เราเรียกว่าการกลืนแร่รังสีได้อย่างไรบ้างคราวนี้ในช่วงนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกถึงเบื้องหลังแนวคิดของการพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้ที่ทำให้หุ่นยนต์ตัวนี้ได้รับรางวัลระดับประเทศในด้านของนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะเห็นอยู่นี้ไม่ใช่หุ่นยนต์ธรรมดาที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารนะคะแต่ว่านี่คือผู้ช่วยคนสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ที่จะคอยช่วยบริการผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่ต้องมีขั้นตอนในการกลืนสารกัมมันตรังสีไอโอดี131หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าการกลืนแร่รังสีเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งออกให้หมดหลังจากการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกไปซึ่งผู้ป่วยเคสนี้ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเมื่อผู้ป่วยได้รับประทานสารกัมมันตรังสีไอโอดีนเข้าไปรังสีที่รับประทานเข้าไปก็จะกระจายออกมาบริเวณรอบข้างด้วยส่งผลกระทบไปยังบุคลากรที่ต้องมีภารกิจในการดูแลหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าแฮปปี้ตัวนี้ก็เลยเข้ามาตอบโจทย์การทำงานในหลายส่วนค่ะเพราะว่ามีความสามารถทั้งขนส่งสารกัมมันตรังสีไอโอดีนและดูแลให้ผู้ป่วยรับประทานสารรังสีไอโอดีนเพื่อให้การรักษาอย่างถูกต้องให้คำปรึกษาหรือพูดคุยระหว่างคนไข้กับแพทย์ผ่านทางวิดีโอคอลวัดและบันทึกสัญญาณชีพขนส่งอาหารยาและเวชภัณฑ์สำรวจและตรวจวัดการเปรอะเปื้อนรังสีบริเวณในห้องพักผู้ป่วยถือได้ว่าเป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยบริการดูแลการให้สารกัมมันตรังสีทางการแพทย์ตัวแรกในประเทศไทยโดยเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง True Digital Group และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่นำธาตุไอโอดี131ซึ่งเป็นธาตุที่มีกัมมันตภาพรังสีซึ่งเป็นอันตรายกับคนนะครับเอาไปรักษาคนไข้ทีนี้เนี่ยหนึ่งคือมันอันตรายเอาให้คนใส่ชุดเกราะอะไรก็แล้วเดินถือหนักก็หนักอันตรายก็อันตราย2ช่วงโควิดเวลาเกิดคนไข้เยอะๆหนักๆเยอะที่มาแอดมิทที่โรงพยาบาลวอร์ดแรกๆก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงเพื่อที่คนไข้จะได้ไม่เดือดร้อนกับการเลื่อนคนไข้เราจะดูแลคนไข้ได้เยอะขึ้นโดยที่บุคลากรของเราก็ไม่ต้องเสี่ยงด้วยคำตอบมันอยู่ที่เทคโนโลยีก็เลยโทรไปปรึกษาคุณณัฐวุฒิอมรวิวัฒน์คุณณัฐเนี่ยเป็นรุ่นน้องที่เตรียมรู้จักกันมา30กว่าปีแล้วก็เลยเฮ้ยโทรไปว่าพี่ณัฐที่มีปัญหาเนี้ยเผื่อมีทางช่วยอะไรได้บ้างคุณนัทกับทีมของ True ก็ส่งทีมใหญ่มาอาจารย์รัฐพลีหรือผมเรียกพี่ดุ๊กกันนะครับพออาจารย์โทรมาบอกเฮ้ยนัทที่เนี่ยมีเรื่องของต้องมีวอร์ดที่ต้องขนยาบางอย่างซึ่งมีสารห้ารังสีก็ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ว่าคุณหมอพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยปนเปื้อนสารห้ารังสีเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยไอ้หุ่นที่อยู่ตามพวกร้านอาหารน่ะซึ่ง True ก็ให้บริการอยู่เอามาทำอะไรได้มั่งถามง่ายๆอย่างนั้นเลยผมก็บอกเออพี่ดุ๊กมันต้องได้สิเพราะว่าเราเองยังนอกจากเรื่องหุ่นที่ใช้ทั่วไปแล้วเนี่ยช่วงโควิดเรายังเอาหุ่นไปให้บริการในศูนย์กักกันเลยมันต้องมีการดูแลในระบบทางด้านการแพทย์อยู่แล้วใช่ไหมครับผมเองก็ต้องเรียนว่าภรรยาผมก็เป็นมะเร็งมาก่อนก็เป็นแรงขับดันอันหนึ่งกันที่ทำอันนี้โดยหุ่นยนต์อัจฉริยะแฮปปี้ตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของความมุ่งมั่นจาก True ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีไทยที่ได้มองเห็นถึงเพนพอยต์หรือว่าข้อจำกัดในการให้บริการด้านการแพทย์จนนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่ใช้งานและตอบโจทย์บุคลากรได้จริงซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานสำคัญของ True เพื่อที่จะนำเทคโนโลยีมาส่งเสริมศักยภาพวงการสาธารณสุขไทยยกระดับชีวิตและสุขภาพของผู้คนเราเชื่อเรื่องเทคโนโลยีช่วยยกระดับชีวิตอยู่แล้วจริงๆเรื่องการแพทย์หรือสาธารณสุขเนี่ยมันตั้งแต่ยุคนานมาแล้วเป็นหลายร้อยปีอ่ะผ
ผมว่ามันเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เอาเทคโนโลยีมาใช้เร็วที่สุดเพราะมันช่วยชีวิตคนไงเทคโนโลยีอะไรที่พร้อมคนพร้อมจะเอามาใช้เราเองก็คิดอย่างนั้นเราก็มีตั้งแต่หุ่นยนต์เนี่ยจนถึงเทเลเมดิซีนการพบแพทย์ทางไกลเราก็ทำอย่างหมอดีอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะพบแพทย์ทางไกลการส่งยาการใช้ AI มาช่วยในการพูดคุยกับคนที่ป่วยในระยะยาวดูแลสุขภาพเขาด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนของ True และความร่วมมือจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่ต้องการลดความเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลไปจนถึงพนักงานที่ต้องทำความสะอาดภายในห้องที่มีสารรังสีตกค้างรวมถึงสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้กับผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาคนเดียวภายในห้องทำให้หุ่นยนต์แฮปปี้ได้รับการพัฒนาจนสามารถนำมาใช้ช่วยงานได้จริงณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งตอบโจทย์แนวทางการบริหารงานของโรงพยาบาลที่ต้องการดูแลรักษาและบริการคนไข้ให้ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยไปพร้อมกันด้วยค่ะจำนวนบุคลากรที่ได้รับความเสี่ยงเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนปริมาณรังสีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันลดลงมากกว่า20เท่าของที่เขาได้คือเข้าไปใกล้แตะศูนย์ไปเลยและให้หุ่นช่วยทำงานแล้วก็ตัวพยาบาลก็เป็นคนที่คอยควบคุมอีกขั้นในแง่ความปลอดภัยในแง่ของการให้บริการคนไข้นี่ผมว่าตอบโจทย์มากตอบโจทย์อยู่แล้วคือเป็นประโยชน์อย่างมากหลังจากมีการนำหุ่นยนต์แฮปปี้ไปใช้งานในโรงพยาบาลนานกว่า1ปีด้วยความสามารถฟังก์ชันการใช้งานที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อสังคมเชิงประจักษ์จึงทำให้หุ่นยนต์ช่วยบริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยรังสีไอโอดีนตัวนี้ได้รับรางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่นสาขาบริการภาครัฐประเภทนวัตกรรมบริการซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศสิ่งที่เราร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากนอกโรงพยาบาลจากผู้ชำนาญการต่างๆเนี่ยมันก็ออกมาเป็นของจริงได้มันเป็นความภูมิใจมากกว่าแค่รางวัลที่ได้แต่จริงๆมันมีข้างหลังมันมีมากกว่านั้นสิ่งที่ผมชื่นชอบมากคือเรากำลังจะบอกคนของโรงพยาบาลจุฬาว่าเราทำได้เราสามารถเอาเทคโนโลยีมาประสานกับการรักษาของเราทำได้ความสุขแล้วก็ความภูมิใจความดีใจอันนี้ที่ได้จากรางวัลเลิศรัฐเนี่ยก็จะเป็นกำลังให้เราแล้วก็ทีมทุกคนทั้งทีมวิศวะทีมแพทย์ทีมพยาบาลทีมนักรังสีการแพทย์เนี่ยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการให้กับผู้ป่วยแล้วก็ผู้รับบริการต่างๆให้ดียิ่งขึ้นต่อไปแล้วเราก็หวังว่าเราก็อยากจะมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อผู้ป่วยแล้วก็เพื่อบุคคลรอบข้างเราให้ดีมากๆต่อไปค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับทีมจุฬาครับที่ได้รับรางวัลนี้เราเองเป็นส่วนเฟืองในด้านเทคโนโลยีเล็กๆที่เข้ามาช่วยนำความรู้ด้านการรักษาผู้ป่วยเนี่ยให้มาเป็นเรื่องของเทคโนโลยีผสมผสานได้นะครับจริงๆเราทำหุ่นนี้โดยไม่ได้นึกถึงเรื่องรางวัล นะครับภูมิใจที่รู้ว่ามีส่วนในการร่วมพัฒนาอันนี้ออกมาแล้วก็ภูมิใจดีใจแทนจุฬาที่ได้รางวัล นี้รางวัลประเภทดีเด่นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็ดีใจแทนเจ้าหน้าที่แทนคนไข้เพราะมีความรู้สึกว่าการได้รางวัลมันเป็นการสื่อว่าสิ่งที่เขาทำมันมีคุณค่านอกจากการนำหุ่นยนต์แฮปปี้มาให้บริการในส่วนการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์แล้วทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เองก็ยังได้มีแผนเดินหน้าเพิ่มจำนวนหุ่นยนต์เพื่อให้บริการคนไข้ในส่วนอื่นๆด้วยสมมติถ้าเป็นโควิดแล้วกันถ้าพยาบาลหมอจะเข้านี่ต้องใส่แบบชุดเหมือนมนุษย์อวกาศ PPE หน้ากากเต็มไปหมดเลยบางทีเข้าไปเพื่อแค่แบบเอาอาหารไปให้ไปวัดนู่นวัดนี้ก็ไม่ต้องเข้าแล้วเอาหุ่นเข้าหรือเจ้าหน้าที่กายภาพที่จะต้องไปสอนคนไข้ทำกายภาพให้ปอดทำงานดีๆอะไรประมาณนี้ก็เอาหุ่นเข้าแทนด้านฝั่งของ True เองซึ่งเต็มไปด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมก็ไม่ได้มีเพียงแค่การพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ดูแลการให้สารรังสีทางการแพทย์ตัวนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเปิดกว้างพร้อมสำหรับความร่วมมือใหม่ๆเพื่อร่วมกันคิดค้นสร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆเรามีหุ่นยนต์ที่ผมว่ามันเกือบจะพร้อมในบางเคสเลยอย่างร้านอาหารเนี่ยอะไรมันก็คือแค่เข้าไปแล้วก็เซตอัพกับหุ่นยนต์ที่เฉพาะเจาะจงต้องมีการปรับกระบวนการต้องมีการมาร่วมกันเรียกว่า brainstorm หรือ co-create แบบร่วมกันสร้างแบบเนี้ยอันนี้เราให้ความสำคัญเยอะมากนี่ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อเข้ามาเติมเต็มระบบนิเวศในระบบสาธารณสุขของไทย
พร้อมตอบโจทย์การให้บริการการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ป่วยและมีความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้นจนนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างไรก็ตามจากความร่วมมือในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เป็นต้นน้ำสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมหุ่นยนต์ดูแลการให้สารรังสีตัวแรกในประเทศไทยก็คือผู้พัฒนาหรือนวัตกรที่มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายอย่างชัดเจนซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าส่วนหนึ่งมาจากการหล่อหลอมขององค์กรและการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้นวัตกรเหล่านี้ได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นร่วมคิดร่วมสร้างอย่างแท้จริงซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็ออกมาเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีๆที่ส่งต่อให้สังคมได้อย่างที่เห็นอยู่นี้ค่ะสิ่งแรกที่ต้องมีเลยอ่ะคือพลังที่เราอยากจะต้องทำออกมาเพื่ออะไรคือเราต้องมี drive นั้นเนี่ยต้องมีความดื้อของความเป็นนวัตกรรมหรืออย่าง True หรือทีมงานเราอ่ะเราจะคุยกันเสมอหรือให้กำลังใจซึ่งกันและกันว่าถ้าคนบอกว่าสิ่งนี้จะไม่สำเร็จอ่ะผมจะบอกน้องตลอดว่านั่นอ่ะโอกาสที่เราจะได้เป็นคนแรกที่ทำสำเร็จนะสองก็คือทำเพื่อสังคมเนี่ยผมคิดว่ามาจาก drive เราเนี่ยอย่างเคสเนี่ยคือคนเป็นมะเร็งหรือเจ้าหน้าที่ได้รับสารรังสีอันนี้คือความรู้สึกที่ว่าเอ๊ะเราทำสิ่งนี้เพื่อช่วยอะไรเขาอันที่สามก็คือการร่วมกันคิดมันเป็นงานที่เอนจอยมากนะครับการที่เรามาออกความคิดร่วมกันออกความเห็นร่วมกันแล้วฟังกันผมเองเนี่ยมาร่วมมานอนเป็นคนไข้มาร่วมทำด้วยเลยกับทีมแล้วทีมงานก็จะรู้สึกเลยว่าโอ้ขนาดผู้บริหารยังฟังความเห็นที่แตกต่างนะนี่แหละคือบรรยากาศที่เราทำได้ผมว่าองค์กรต้องมีสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาเราถึงจะเป็นองค์กรที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆสำเร็จดูจนจบแล้วคราวนี้หายสงสัยแล้วค่ะว่าทำไมน้องถึงได้ชื่อว่าแฮปปี้เพราะว่าน้องสามารถที่จะทำให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลนักรังสีการแพทย์และที่สำคัญผู้ป่วยไปจนถึงญาติของผู้ป่วยนั่นเองค่ะและก็ไม่แปลกใจเช่นกันค่ะว่าทำไมหุ่นยนต์ตัวนี้ถึงได้รับรางวัลระดับประเทศอย่างรางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่นและนี่ก็คือทั้งหมดใน TNN Tech Reports Weekly ประจำสัปดาห์นี้ค่ะหากคุณผู้ชมนะคะชื่นชอบเรื่องราวเทคโนโลยีแบบนี้ติดตามพวกเราได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของดิฉันชนวัจนานนท์แล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ